รอยยิ้มของลุงสวัยศรียาเกษตรกรวัย74ปีทำให้เรารู้ว่าลุงกำลังมีความสุขในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ให้กับชาวไทยซึ่งลุงได้ยึดถือมาตลอด30กว่าปีทำให้ชีวิตของลุงมีความสุขและมีกำลังใจในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองมีวันเฉลิมพระชนมพรรษานะลุงก็ไปฟังคำดำริของในหลวงพระองค์ท่านลุงก็เอาแนวพระราชดำริของในหลวงพระองค์ท่านมาทำปรากฏว่าโอ้ยไปได้สวยแล้วก็ไปได้ดีด้วยแบบเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินนะครับก็แบบสวนผสมนะครับปลูกอย่าปลูกอย่างเดียวทีนี้เราก็จะมีผลผลิตขายได้ทั้งปีนะครับเหลือก็เอาไปแลกกันพอแลกกันเหลือแล้วก็เอาถึงเอาไปขายลุงสวัยเล่าว่าการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของลุงได้มาจากทฤษฎีแกล้งดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้นจากแนวคิดนี้เองทำให้ลุงหันมาปรับปรุงวิธีการปลูกต่างๆเช่นปลูกพืชกับหัวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นเพราะต้นพืชจะมีการปรับตัวให้สามารถอยู่รอดได้และออกผลผลิตมากขึ้นในภาวะที่ผิดปกติในหลวงท่านแกล้งดินไม่ดีก็แกล้งมันนะครับปลูกพริกมันนานออกลูกก็มาแกล้งต้นพริกมะเขือก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ไปถอนเอาต้นพริกและต้นมะเขือที่เราเพาะจากเมล็ดยาวประมาณคืบนึงอ่ะเสร็จแล้วเอารากมาเสียบลงไปมือกดๆแล้วก็รดน้ำปล่อยไว้7วันครับพอครบ7วันปุ๊บจับกระถางหงายขึ้นเอาลวดแขวนแล้วครับแค่วันเดียวอ่ะต้นพริกมันเวียนหัวมันอ่ะมันก็โค้งยอดขึ้นมาแล้วออกดอกออกลูกเต็มเลยครับแต่ก่อนฝรั่งเวียดนามนะครับกำลังดังหาคนซื้อก็ไม่ดกก็ดกนะครับโลละ10บาทจะไม่มีใครซื้อเลยนะครับมีวันหนึ่งอ่ะลุงไปถางหญ้าใต้ชงพุ่มมันอ่ะนั่งเสร็จแล้วคิดถึงในหลวงพระองค์ท่านครับแบบว่าโอ้ในหลวงพระองค์ท่านน่ะเมื่อท่านมาหยดที่จมูกที่คางของพระองค์ท่านน่ะพระองค์ท่านยังไม่บ่นเลยเรามาเหนื่อยอยู่แค่นี้เรื่องอะไรเราจะไปท้อหรือว่าไปบ่นมันเกิดความคิดแวบเข้ามาในสมองลุงอ่ะเอายัดเข้าขวดขายคงจะได้ราคาดีลูกนึงเขา100นึงนะลุงเอาอยากได้200แล้วข้าว2ลูกโอ้ยพวกยิงงงใหญ่เลยเนี่ยลุงสวัยศรียาเป็นหนึ่งในตัวอย่างของเกษตรกรที่น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในชีวิตทางด้านการเกษตรและการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักแบ่งปันและพัฒนาตนเองตลอดเวลาทำให้ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขตามก้าวที่พ่อได้นำทางไว้